สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันเนาะสวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็วันลากระทงเนาะวันนี้ก็พาครอบครัวไปนะไปสืบสารประเพณีลยกระทงนะครับสืบสารวัฒนธรรมนะครับของคนไทยนะที่มีมากว่าหกเจ็ดร้อยปีนะครับต้องบอกเลยว่าการลยกระทงนี้เกิดขึ้นนะครับครั้งแรกนี้ในสมัย สุโขไทยเนาะที่ที่เราเคยได้เรียนรู้กันนะนะครับก็เป็นเป็นเป็นประเพณีที่ดีงามนะครับจริงๆแล้วเป็นประเพณีที่ดีงามนะครับสวัสดีครับทุกทุกท่านครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับก็อาจจะมาได้ไม่นานนะครับก็พอดีวันนี้มีภารกิจด้วยนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะต้องจัดทีมเนาะไปดูแลเรื่องความปลอดภัยทางน้ําของจังหวัดนนท์เรานะครับ วันนี้ไปลอยที่กระทงที่ไหนกันบ้างก็นะครับรักใคยมาบอกกันได้นะนะครับเอาครับวันนี้ผมก็จะมีพระเครื่องนะครับมาให้เพื่อนๆได้แบ่งปันความรู้กันนะครับเล็กๆนๆน้อยนะครับเอาให้เกให้ให้เป็นความให้เป็นภูมิคุ้มกันละกันนะครับให้เป็นภูมิคุ้มกันละกันเป็นเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับต้องบอกว่าเล็กๆนๆน้อยนะครับไม่ได้มี ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเอาความรู้เป็นภูมิคุ้มกันให้กันแล้วกันนะครับท่านจะได้มีวัคซีนชั้นยอดนะครับที่เป็นความรู้ที่สะสมจากผมละกันนะนะครับวันนี้ผมจะพาท่านไปดูเหรียญเหรียญหล่อโบราณของจังหวัดนครปฐมนั่นก็คือเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกครับหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกเนี่ยเป็นเสื้อเกาะนะครปฐมเลยนะ เสือเ้อกะนะครับต้องบอกว่าเป็นเสื้อเกาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญหลวงพ่อทาเป็นสายเหนียวเพราะนั้นมีการทําปลอมเยอะวันนี้ผมจะพาท่านไปดูของแท้แล้วก็จะให้ท่านรู้ว่าแท้ดูยังไงเก๊เป็นยังไงนะครับเก๊มีแท้มีลักษณะแบบไหนนะครับก็จะชี้ให้ท่านดูนะครับแล้วเอาแบ่งปันให้ท่านได้รู้กันนะครับโอเคครับไปดูที่พระดีกว่าวันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเอาเลยนะครับไม่ต้องพูดพามทำเพลงนะเอาเลยเราเอาเลยอ้าว โอเคครับนี่คือเหรียญหล่อนะครับนี่คือเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวเป็นยันยงแตกนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทาเป็นยันตแตกเนี่ยลักษณะการดูนะครับอ่าผมจะบอกค่อยๆบอกนะลักษณะการดูนะครับพระมีสองหน้าด้านหน้าเป็นพระพุทธนั่งขัดสมาธิเพชรนะอ่าพระพุทธนั่งขัดสมาธิเพชรด้านหลังเป็นยันนะครับอ่าด้านหลังเป็นยันนะครับ พระรุน่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นพระที่มีความนิยมแต่โบราณเพราะฉะนั้นของเก๊ของทําเลียนแบบก็จะเยอะมากของเก๊ของทําเลียนแบบจะเยอะมากนะครับจุดสังเกตครับจุดสังเกตนะครับของแท้นะครับของแท้เนี่ยพระเนี่ยเป็นสองหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยพระต้องมีตะเข็บนะครับต้องมีนะครับเขาเรียกว่ารอยประกบเป็นวะครับเนี่ยล่องประกบเนี่ยล่องตรงเนี้ยล่องประกบนะครับเพราะว่าพระมีสองหน้า นะครับเห็นไหมครับนี่คือร่องประกบต้องมีร่องประกบก็คือเขาเอาหน้ากับหลังนะครับมาประกบกันเขาเอาหุ่นเทียนนะครับเอาหุ่นเทียนเขาทําหุ่นเทียนก่อนนะครับเขาก็จะเอาสองแบบเดี๋ยวผมจะอัดน้ํามันให้ดูนะครับอ่านี่คือหน้าหน้านะครับอันนี้หน้านะครับหน้ากับหลังอันนี้อันนี้คือหลังนะครับเขาก็จะมาประกบกันนี้นะครับอ่าอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดร่องตรงกลางนะครับนี่คือการประกบพิมพ์นี่คือลักษณะการประกบพิมพ์ หน้ากับหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระทุกองคของหลวงพ่อทานเราจะเห็นรอยประกบนะครับเห็นไหมครับรอยประกบนะครับแลวหลวงพ่อทานเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ครับหลวงพ่อทานเนี่ยเป็นพระที่อ่าประกบแล้วเวลาแทงตาใบนะครับ่าเราสังเกตการตาใบนะครับการตาใบหลวงพ่อทานเนี่ยจะตาใบอ่าไม่ค่อยเหมือนพระอื่นนะครับหลวงพ่อทานจะตาใบพระเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะ เดี๋ยวผมให้สองแล้วกันให้สองอ่ารอยประกบอ่าผมให้ดูรอยประกบอ่าเห็นไหมครับรอยประกบเห็นไหมลงพ่อทานในเวลาแทงระบาบนะครับจะแทงเข้าหาตัวก็คือแทงวนๆน,นะครับแทงเกลาเขาเรียกว่าไม่ได้แทงให้ไม่ได้แทงให้หมดคมนะครับเสียทีเดียวนะครับแทงให้อ่าเขาเรียกว่าแต่งเนี่ยครับรอยตะไบเนี่ยแต่งนะครับเขาจะแต่งให้นวลแต่งให้คือแทงย้ำๆซ้ำๆแต่งให้โค้ง แทงตะไบให้โค้งนะครับแทงตะใบให้เข้าตัวนะครับอ่าเนี่เห็นรอยประกบนะถึงถึงมีตะไบก็มีรอยประกบนะครับอ่าอยากให้สอนดูหลวงพ่องสุกตโนดหลวงบ้างแสดงว่าไม่ได้ติดตามเลยนะครับตโนดหลวงก็สอนไปเมื่อวานนี้ลมั้งเพิ่งจะสอนไปแสดงว่าไม่ได้ติดตามเนาะโอเคเนี่ยครับเห็นไหมมีรอยประกบเห็นไหมพระทุกองค์ต้องมีรอยประกบนะครับต้องมีรอยประกบนะครับอ่าแล้วเรามาสังเกตหน้าพิมพ์ หน้าพิมพเนี่ยคุณสังเกตดีๆข้างบนตรงนี้จะคล้ายๆมีเส้นจะคล้ายๆมีเส้นนะครับเป็นรอยยึบนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเราสังเกตข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยตัวนี้นะครับมันจะคล้ายๆมีเส้นอ่าเห็นไหมครับเนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยมจะคล้ายๆมีเส้นเห็นไหมครับ นะครับมันมีเก้รุ่นหนึ่งนะครับที่ตรงเนี้ยตรงเนี้มันจะงอพับขึ้นมาข้างหน้ามันจะมีงอพับขึ้นมาเลยนะครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นของเก้นะพับ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 แบบดีดแบบคือคือถ้าอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเนี่ยมันจะพับขึ้นมาอย่างนี้เลยมันจะพับขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเก้พิมพ์เดียวนะครับเป็เป็นเก้พิมหนึ่งนะครับแต่แท้เขาก็มีนะบางอันก็พับนะครับเนี่ยผมมีเข้าใจผมเข้าใจว่าตรงเนี้มันน่าจะมีความชำรุดของแม่พิมพ์ นะครับมันก็เลยเป็นร่องแบบนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็ดูนะครับคือต้องบอกว่าพระหล่อเนี่ยมันมันไม่ได้มีตําหนิตายตัวในพิมพ์นะและมันไม่มีตํหนหนิตายตัวในพิมพ์แต่เราสังเกตได้เราสังเกตได้นะครับอ่าเราสังเกตจากอะไรครับคุณดูนะครับพิมพ์หน้าเนี่ยเส้นซุ้มเนี่ยนะรับจะคมมากของเกมไม่คมนะครับออะคุณดูเส้นซุ้มนะเห็นไหม เส้นซุ้มเนี่ยมันจะคมนะครับลึกนะครับของเก๊มันจะไม่คมนะครับอ่าคมลึกเห็นไหมครับอ่าคมลึกนะครับลักษณะตรงท้องตรงท้องเนี่ยมันจะกลมๆแล้วป่องๆเห็นไหมครับกลมๆแล้วป่องๆนะครับอ่านะครับเส้นตรงมือนี่นะครับมันจะคมชัดเลยนะครับตรงพิมพ์ตรงมือมันจะคมชัดนะครับท้องมันจะป่องๆนิดนึงนะครับอ่า อ่านะครับแล้วคุณดูตรงนี้ครับคุณดูตรงนี้รอยบุ๋มตรงบัวนี่นะครับรอยบุ๋มตรงบัวเนี่ยต้องคมชัดนะครับต้องคมชัดแล้วเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าองค์ไหนถ้าสวยๆนะครับตรงนี้นะครับองค์ไหนสวยๆเนี่ยตรงนี้จะคล้ายๆลักษณะเป็นตัวเอ็มตรงหันพระทิพย์เนี่ยจะคล้ายๆเป็นตัวเอ็มนะครับอ่า ถ้าองไหนสสวยองนี้มันก็มันก็มีมีเลือนไปบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองดีๆเนี่ยมันจะคล้ายๆตัวเอ็มเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงฐานพระทิพย์เนี่ยมันจะเฟึบปึเบิรเเมันจะคล้ายๆตัวเอ็มอ่านะครับเราเราสังเกตดีๆสังเกตดีๆจะคล้ายๆตัวเอ็มเห็นไหมครับอ่าแต่อันนี้มันมีเลื่อนไปตรงนี้นะครับมันก็เลยมันก็เลยมองไม่เห็นนะครับมันก็เลยมองไม่เห็นนะครับเราดูผิวพันธุ์พระนะครับ หลวงพ่อทาเนี่ยต้องบอกเลยมีทั้งเนื้อเหลืองเนื้อแดงนะครับแต่ที่นิยมแล้วเจอกันบ่อยคือเนื้อแบบนี้เนื้อแดงอมเหลืองนิดๆนะครับแล้วลักษณะของพระหลวงพ่อทาหรือพระสายนะครปฐม,ม,ามไม่ว่าจะเป็นเหรียญหล่อ,ลอพ่อเหรียญหล่อ,ลอปูบุญเหรียญหลอนู่นนี่นั่นเนี่ยช่างการผมว่าช่างเนี่ยเป็นตระกูลเดียวกันนะครับตระกูลเดียวกันปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นนะครับพวกดินไทยเนี่ยมันเห็นไหม มันจะเป็นรูๆแล้วมีขี้ดินติดอยู่ตามรูนะครับเป็นรูๆ,ๆๆอง์พระมันจะเป็นรูๆ,ๆๆแล้วมีเขาเหมือนเศษกวดเนี่ยติดอยู่ตามรูพวกเนี้อ่าผมเชื่อว่าผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่าตระกูลช่างตระกูลเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าไอ้ที่มันเป็นรูๆเนี่ยผมจะบอกว่านะครับผิวมันจะตกทรายเออเขาเรียกตกทรายผมพูดผิดนะครับมันจะเป็นรูตกตกทรายแบบเนี้ย ผมเชื่อว่าที่มันตกทรายเนี่ยมันเกิดจากสีพึ่งสีพึ่งของหุ่นเทียนเนี่ยที่เขานำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันไม่สะอาดมันสกปรกนะครับมันก็เลยมีขี้ดินขี้อะไรติดอยู่ในสีพึ่งเวลาหล่อเวลาตีสีพึ่งมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่สวยมันก็มันก็ไม่ตึงเป๊ะไงมันก็เป็นรู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 นะครับหรือว่าบางท่านเรียกสะเก็ดไฟนะครับอ่าบางท่านเรียกตกทรายนะครับอ่านะครับ ถ้าแบบนี้เนี่ยสไตล์นี้ดูง่ายเลยนะครับถ้าแบบถ้าเป็นแบบสไตล์นี้ดูง่ายนะครับคุณดูพ่อทานะคุณจาผมไว้นะเส้นซุ้มพวกนี้นะมันจะตอกตรงเป๊ะเลยมันจะคมต้องส่วนมากจะไม่บิดไม่เบี้ยวนะน้อยมากนะครับที่จะบิดจะเบี้ยวนะครับน้อยมากนะครับส่วนมากจะคมจะคมคมชัดนะครับต้องบอกว่าคมชัดนะครับดูเส้นซุ้มนะครับพวกเส้นซุ้มต่างๆพวกนี้ยมันจะคมชัดเห็นไหมครับเห็นไหมครับ โพนะครับแต่ที่ผมบอกว่าที่สําคัญนะตรงนี้เนี่ยเป็นทุกอันข้างบนเนี่ยจะคล้ายๆมีเส้นอยู่ข้างบนตรงเนี้ทุกเหรียญเลยนะครับทุกเหรียญเกือบทุกเหรียญอ่าคล้ายๆมันจะผมว่าน่าจะเป็นที่แม่พิมพ์นะแม่พิมพ์ของของตอนที่กดหุ่นเทียนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูความคมของโพด้านบนคมนะคมชัดนะครับคมชัดนะครับอ่าเห็นไหมครับคมชัดเนื้อออก ทองแดงนะเนื้อเป็นโลหะทองผสมนะแต่เป็นออกสีแดงมากกว่าเหลืองจะออกเหลืองจะออกแดงอมเหลืองนิดๆนะครับอ่ะแล้วก็ดูตะไบอ่ะผมให้ดูตะไบครับตะไบเนี่ยก็จะแต่งเก็บนะครับตะไบก็ออกจะหยาบๆนิดนึงแล้วก็แต่งแต่งกลมๆเหมือนแต่งอ่าจะบอกยังไงแต่งแต่งให้เกยงๆนะครับแต่งให้เกียงๆคือแต่งให้เรียบร้อยอ่ะไม่ได้มีเจตนาจะแต่งแบบลบคมเท่าไหร่นะแต่งให้เรียบร้อยนะครับ ชนวนก้นนะครับชนวนอยู่ตรงปายนะครับนี่คือนี่คือรอยชนวนเนี่ยครับอ่าตรงนี้คือรอยชนวนนะครับอ่ารอยชนวนอ่าเส้นผ่านี่จุดตายเลยไหมไม่ใช่จุดตายครับต้องบอกว่าจุดตายพาหล่อไม่มีจุดตายนะครับไม่มีจุดตายที่ชัดเจนนะครับไม่มีไม่มีจุดตายที่คงที่นะครับให้ดูรอยละเอียดโดยรวมนะครับอ้าวแล้วเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับลักษณะของพ่อทาเนี่ยด้านหลังเนี่ย เท่าที่ผมเคยเจอและดูบ่อยๆนะพ่อทาเนี่ยด้านหลังจะมีความชํารุดที่เยอะกว่านะครับจะบิดบิดเบียเ้ยวแบบนี้ถ้าบิดบิดเบียเ้ยวแบบนี้ส่วนมากจะแท้เลยนะเนี่ยคือจะบิดบิดเบี้ยว,ว,ยวแล้วบางอันก็จะมีแ๊สเนี่ยอย่างนี้มีจานครับอ่าเห็นไหมเห็นจานไหมเป็นรอยขีดขีดนี่คือรอยจานนะเนี่ยอ่าบิดบิดเบียเยเ้ยวนะครับผิวจะตกตกทรายแบบเนี้นะครับแล้วถ้าอันไหนคมคมนะถ้าไหนคมคมนะตรงนี้เนี่ยมันจะมีขีดขีดนึง อันเนี้ยผมเห็นเกือบทุกองนะในองค์พระแต่แท้ที่ไม่มีมันก็มีนะไอขีดตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยเป็นขีดขีดหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าองคไหนคมคมเนี่ยมันจะมีเส้นแตกตรงนี้นะครับแต่อันนี้มันไม่เห็นนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยโลหะมันต้องบอกว่าพระโลหะเนี่ยมันมีบางองค์มันก็มีบางองค์มันก็ไม่มีตําหนิมันจะไปมันจะไปเหมือนกันทุกองค์ไม่ได้นะพระโลหะเนี่ยถ้าไหนเหมือนกันทุกองคนะถ้าเกิดว่าหน้าแบบนี้แล้วหลังแบบนี้เหมือนกันนะ มันต้องมีองค์ใดองค์หนึ่งเกเละแล้วนะครับเข้าใจไหมครับอ่าพระเนี่ยมันไม่สะมันมันเหมือนกันทุกองคไม่ได้นะครับพระหล่อบโบราณเนี่ยมันจะเหมือนกันเปี้ยเลยทุกองค์ไม่ได้นะครับมันจะต้องมีอะไรที่แตกต่างกว่านิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยสิ่งที่ผมให้ดูคือหลังนะถ้าเกิดว่าเป็นธรรมชาติย่น,ย,นย่นแบบนี้นะครับโอกาสแท้สูงเลยโอกาสแท้สูงเลยนะครับของพ่อทานะอ่าแล้วคุณก็ดูนะครับ ถ้าไหนคมๆตรงนี้มันจะมีขีดแต่นี่มันไม่มีนะแต่ว่าไม่มีก็แท้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วมันจะเก๊น,นะครับอ่าแล้วเราเราสังเกตดีๆหลงพ่อทาเนี่ยจะมีรอยเส้นๆขีดขีดขูดๆูดๆอย่างเงี้ยที่องค์พระนะเกือบทุกองค์เลยเนี่ยข้างหน้าก็มีเนี่ยเนี่ยข้างหน้าก็มีเนี่ยมันจะมีรอยขูดๆูดขัดๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เนี่ยเนี่ยตามโพตามอะไรมันจะมีรอยขีด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 เนี่ยเกือบทุกองค์เลยผมเห็นนะเหมือนเหมือนเขา เขาใช้อะไรปัดขัดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะมันจะมีทุกองเลยเนี่ยนะทุกองค์เลยนะครับอ่าเนี่แหละก็ให้ดูเป็นตัวอย่างละกันนะครับนี่ก็คืออ่ะแคปหน้าจอไปดูได้นะอันนี้ดูง่ายนะนี่คือเหรียญหล่อหลวงพ่อทาว่าพนงแตกนะครับก็สรุปง่ายๆดูพิมพ์นะครับคมชัดเส้นคมชัดนะครับพิมพ์ประกบนะครับจนวนก้นนะครับแต่งตะใบแบบโค้งๆครับเข้าหาตัวแล้วก็หลังนะครับก็ ่อไอ้สีสวยก็มีนะครับแต่ว่าถ้าย่นๆ่อย่างเงี้ยส่วนมากจะแท้เลยมันชอบจะเป้าๆเนี่ยซุ้มเนี่ยมันชอบจะย่นย่นตรงเนี้ยมันจะชอบย่นยแนเป้าๆตรงเนี้ยนะครับอันนี้อย่างนี้แท้เลยนะครับอย่างนี้แท้เลยนะครับจำนวนก้นแล้วก็พิมพ์ประกบนะครับอ่าดูทรงตึงๆแคปหน้าจอไว้ดูได้นะครับโอเคนะครับก็สรุปได้ประมาณนี้เนื้อแดงนะครับแต่ออมเหลืองนิดๆผิวจะตกตกทรายแบบที่ผมบอกนะผิวจะตกตกทรายแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ อ่าผิวจะตกตกทรายนะครับตามหน้าตามพื้นเนี่ยครับอ่าเห็นไหมอ่าเออเออบอกให้นิดหนึ่งตรงเนี้ยถ้าถ้าตะกันนํะมันแดงแดงม่วงนะครนะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอกาสแท้สูงเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เก็บไปดูกันนะครับโอเคครับวันนี้ผมต้องไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอ่าตอนเย็นเจอกันนะครับประมูลไลฟ์สดแบ่งปันพักเครื่องกันนะครับโอเคความหนาไม่เท่าครับแล้วแต่ครับหนาอ่าความหนาจะประมาณเท่านี้ครับ ประมาณเท่านี้แหละเนี่ยเยหนาม,มาตรฐานอันเนี้ยอันเนี้ยหนาม,มาตรฐานประมาณเท่านี้นะครับโอเคครับก็ทิ้งไว้แค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นครับสวัสดีครับ